ในวิดีโอนี้เราจะทำการสาธิตนะครับการอัปโหลดข้อมูลการปั่นไปยัง Strava ด้วยแอปพลิเคชัน Challenge Sport ในฝั่งของ iOS นะครับก็สำหรับการอัปโหลดข้อมูลหลังจากที่เราปั่นแล้วไปยัง Strava นะครับก็ทำได้ดังนี้นะครับอันดับแรกพอเข้ามาที่หน้าหลักของตัวแอป Challenge Sport นะครับก็ไปที่ Device ทำการเชื่อมต่อนะครับ Add New Device นะครับแล้วก็เลือกที่ My หลังจากนั้นจะทำโปรแกรมจะทำการค้นหาตัวไมจักรยานของเรานะครับก็เลือกตอนนี้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยตรงนี้ก็อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเมมโมรีตอนนี้เมมโมรีเครื่องถูกใช้ไป 1% ไม่เป็นไรนะครับเราก็ย้อนกลับไปนะครับตอนนี้ทำการเชื่อมต่อแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วเลือกที่เรคคอร์ดนะครับตรงนี้คือข้อมูลเก่าที่เราเคยไปปั่นมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลใหม่ที่เราเพิ่งไปปั่นเสร็จมาเรียบร้อยหมาดๆตอนนี้ก็จะมีข้อมูลทั้งหมด4อันนะครับก็คือข้อมูลการปั่นของเราที่ยังค้างอยู่ในตัวเครื่องหลังจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดเข้ามาไว้อย่างตัวแอปนะครับก็เราลองเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันนี่มันก็ทำการดาวน์โหลดจากตัวเครื่องนะครับเข้ามาอย่างแอปนะครับ3ตัวนี้ยังอยู่ในเครื่องอยู่โอเคก็หลังจากนั้นเราก็แบ็กกลับไปเห็นไหมครับข้อมูลที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาตอนนี้ถูกแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันที่28เดือน5โอเคนี่ก็คือข้อมูลที่เราแสดงนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปอัปโหลด to Strava ก็กดเลือกที่ Strava แต่นะครับสำหรับก่อนที่จะอัปโหลดต้องทำการอนุญาตให้ Strava เชื่อมต่อกับตัว Challenge Sport นะครับก็ไปที่โปรไฟล์นะครับในส่วนของ Advanced Setting นะครับเลือก Strava Authorization นะครับ Login to Strava นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ Username Password ให้เรียบร้อยนะครับก็ใส่ Username นะครับโอเคตอนนี้ก็ทำการเชื่อมต่อกับ Strava แล้วกด Authorize 1ครั้งนะครับ Open Challenge Sportนะครับลองเช็คอีกครั้งมันจะขึ้นว่าล็อกเอาท์นี่ก็คือการเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นไปที่เรคคอร์ดนะครับไปข้อมูลที่เราต้องการอัปโหลดแล้วกดตาว่าโอเคมันก็จะขึ้นว่าอัปโหลด successfully please log in โอเคนะครับก็เป็นการอัปโหลดเข้าStravaเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านของChallenge Sportในฝั่งของ iOS